สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับเฟย์ศิวกรเนื้อหอมครับทีมเจลีกับเบลเยียมก็สนใจคว้าตัวอยู่นะครับศิวกรเตตระกูลขุนพลทีมชาติไทยของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากลีกต่างประเทศอย่างเจลีกญี่ปุ่นและสโมสรจากลีกเบลเยียมครับนอกจากนี้บีจีปทุมยูไนเต็ดก็แรงที่จะคว้าตัวเจ้าเฟย์เช่นเดียวกันครับจากเดิมที่มีข่าวว่า FC โตเกียวรองจ่าฝูงของเจลีก2019และบีจีปทุมยูไนเต็ดหนึ่งในน้องใหม่ไทยลีก2020ครับแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวศิวกรไปร่วมทัพซึ่งล่าสุดครับผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงครับโดยทางทีมดังจากย่านคลอง3ครับกำลังหารือกับผู้บริหารทีมกวางโซงและทาง FC โตเกียวก็ยื่นข้อเสนอมาเพื่อให้ไปทดสอบฝีเท้าเป็นระยะเวลา1เดือนครับอีกทั้งยังมีสโมสรจากเบลเยียมทีมหนึ่งครับก็หมายปองจอมทัพช้างศึกด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามครับเวลานี้ครอบครัวของทางศิวกรนะครับอยากให้เจ้าตัวได้ออกไปทดสอบฝีเท้ากับ FC โตเกียวก่อนเป็นเวลา1เดือนเพื่อดูว่าจะสามารถเล่นในลีกต่างแดนได้หรือไม่ครับแล้วค่อยตัดสินใจกันต่อไปนะครับว่าจะเอาอย่างไรสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับสามารถกด Subscribe กดติดตามไว้ได้ครับสวัสดีครับ